ันล้อมพร้อมพรันน้ำใจนักกีฬาสง่างามสวัสดีท่านรองอธิการบดีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานวันคล้ายวันสถาปนาของสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปีการศึกษา2556ที่จัดขึ้นในวาระโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่5ของสำนักวิชาของเรานะคะดิฉันนางสาวภัทรนันท์วงศ์ลีอมรชัยค่ะนิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะชั้นปีที่4หลักสูตร2ภาษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและกระผมนายปิยพงษ์คำมีสว่างนิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะชั้นปีที่3หลักสูตร2ภาษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับสำหรับประวัติความเป็นมาของสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะของเรานะครับในอดีตนั้นภาควิชาเศรษฐศาสตร์เป็นภาควิชาหนึ่งของคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีแบ่งเป็นสาขาวิชาการเศรษฐศาสตร์การศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนามนุษย์ครับค่ะและเมื่อวันที่26พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2551สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้ถูกสถาปนาขึ้นเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นคณะวิชาใหม่และไม่มีการแบ่งเป็นภาควิชานะคะเพื่อความคล่องตัวในการใช้ประโยชน์จากบุคลากรสายวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะค่ะในปีการศึกษา2552มีการเปิดหลักสูตร2ภาษาในระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2553มีการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกและปีการศึกษา2554มีการเปิดสอนในระดับปริญญาโทหลักสูตรใหม่ที่มีชื่อว่าหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สาธารณะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันค่ะครับและช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรับชมวิดีทัศน์ความเป็นมาของสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะของเราได้เลยนะครับไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดในขณะที่ทรัพยากรต่างๆล้วนมีอยู่อย่างจำกัดและนั่นทำให้มนุษย์ทุกคนต้องตระหนักถึงเรื่องการตัดสินใจในชีวิตอยู่เสมอเพราะชีวิตเป็นเรื่องของการเลือกและในทุกครั้งที่ตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมมีต้นทุนเกิดขึ้นควบคู่กันเศรษฐศาสตร์จึงถือเป็นองค์ความรู้สำคัญที่ศึกษาถึงทางเลือกในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสัมพันธ์ระหว่างคนกับรัฐผ่านนโยบายของรัฐนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ดังนั้นการที่สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์มาบูรณาการกับประเด็นเชิงนโยบายที่กระทบต่อสังคมและผู้คนจำนวนมากเพื่อมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงอย่างมีคุณภาพจึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดตั้งสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะขึ้นในวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2551ตามมติสภามหาวิทยาลัยอย่างไรก็ตามในอดีตเศรษฐศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของแผนกวิชาสังคมวิทยาและวัฒนธรรมในคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์วิทยาลัยวิชาการศึกษากระทั่งในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2517วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นภาควิชาในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2518จนกระทั่ง33ปีต่อมาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้รับการยกสถานภาพจากการเป็นหน่วยงานระดับภาควิชาสังกัดคณะสังคมศาสตร์จัดตั้งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภายใต้ชื่อสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะดำเนินการภายใต้ปรัชญาการเรียนรู้และวิจัยบนพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะถือเป็นการสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนสำหรับในด้านพันธกิจนั้นสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ดำเนินงานภายใต้4พันธกิจหลักคือ
1. การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะที่มีคุณธรรมมีความรู้มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการด้านกำลังคนในการพัฒนาประเทศภายใต้พันธกิจนี้สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกที่ได้รับการยอมรับจากสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติในการเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูงสถาบันหนึ่งที่2ทำการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะเพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างมีคุณภาพคณาจารย์สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้พัฒนางานวิจัยที่ได้รับการอุดหนุนแหล่งทุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากเป็นการใช้ต้นทุนจากความเข้มแข็งขององค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมและองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งยังมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาระบบบริหารวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพมีความยืดหยุ่นคล่องตัวในการจัดการศึกษาและมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าเทียมมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติโดยมีโครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทั้งนี้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมาจากทวีปต่างๆทั่วโลกทั้งอเมริกายุโรปและเอเชียแสดงถึงความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมาตรฐานสากลส่วนภารกิจต่อมาคือการให้บริการทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนชุมชนและสังคมสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้ร่วมกับชุมชนในการนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับชุมชนต่อไปอีกทั้งยังปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสำนึกสาธารณะในการร่วมพัฒนาสังคมประเทศชาติด้วยการนำความคิดแบบรวบยอดและสรรพกำลังในการทุ่มเททำงานเพื่อชุมชนและสังคมสำหรับพันธกิจสุดท้ายจัดกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้สนับสนุนให้นิสิตและคณาจารย์ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันอาทิเช่นโครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะโครงการสร้างเสริมประสบการณ์จริงในหน่วยงานต่างๆและโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศรู้จักอุทิศตนเพื่อการพัฒนาสังคมไทยอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมนอกจากพันธกิจหลักทั้ง4ข้อแล้วการก้าวเข้าสู่สังคมการทำงานในหลากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนของบรรดาศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์มศวยังเป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาถึงศักยภาพที่ได้รับการยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในสังคมปัจจุบันและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหน่วยงานที่มีความตั้งมั่นในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพผ่านการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานสากลและให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อพัฒนาอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.อ้อทิพย์ราชนิยมคณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะขึ้นกล่าวรายงานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาของสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประจำปีการศึกษา2556ค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคมนะคะท่านผู้บริหารท่านคณาจารย์ท่านแขกผู้มีเกียรติบุคลากรแล้วก็นิสิตทุกท่านนะคะในนามของสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ท่านทั้งหลายเนี่ยให้เกียรติมางานในวันนี้รวมท่านท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคมที่มาเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะนะซึ่งครบรอบ5ปีนะฮะและนอกจากนี้แล้วท่านยังให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐกนะฮะในการในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจแห่งการรับใช้สังคมนะฮะซึ่งนับว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยนะฮะจากที่เราได้รับชมนะคะแล้วก็รับฟังในเรื่องของประวัติความเป็นมาของสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะนั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะจากการที่เรามีการยกระดับจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ในคณะสังคมศาสตร์ในปีพ.ศ. 2551นะคะมาเป็นสำนักวิชานั้นนะคะท่านผู้มีคุณานุปการนะคะกับสำนักวิชานะคะซึ่งจะขอเอ่ยนามก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.เรณูสุขารมนะคะท่านเป็นอดีตคณบดีท่านแรกของสำนักวิชาเรานะคะที่ช่วยกันก่อตั้งสำนักวิชานี้ขึ้นมาก็ขอกราบขอบพระคุณท่านในที่นี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามจริงๆแล้วเนี่ยสำนักวิชาเรานะคะไม่ได้เริ่มต้นในปี2551สำนักวิชาเราเดิมที่เป็นภาควิชาเนี่ยนะคะก็คือได้มีการผลิตบัณฑิตนะเศรษฐศาสตร์บัณฑิตเป็นเปิดสอนเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2537เพราะถ้านับแล้วก็คือย้อนไปเกือบ20ปีนะคะซึ่งที่ทำการของเราก็คืออยู่ที่ชั้น5คณะสังคมศาสตร์นะคะและที่ทำการแห่งนั้นก็เป็นที่ทำการที่เป็นศูนย์รวมของพวกเราไม่ว่าจะเป็นนิสิตไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์และไม่ว่าเป็นพี่ๆบุคลากรนะคะสถานที่ชั้น5แห่งนั้นนะคะเป็นจุดรอร้อมทำให้เศรษฐศาสตร์ของเราเนี่ยมีวัฒนธรรมองค์กรอย่างหนึ่งก็คือการมีจิตสำนึกสาธารณะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแม้ว่าคณะของเรานะคะจะเป็นคณะเล็กๆมีเจ้าหน้าที่นะคะมีอาจารย์เพียงหลัก10แต่คณะเราก็สามารถที่จะจัดงานใหญ่ในระดับชาติได้การจัดงานในระดับชาตินะคะสิ่งสำคัญก็คือเราได้สัพพะกำลังมาจากนิสิตของเราเป็นหลักนะคะอย่างเช่นในการจัดงานวันสถาปนาสำนักวิชาในครั้งนี้นะคะเราก็ได้นะคะสัพพะกำลังจากนิสิตนะคะซึ่งนำโดยสโมสรนิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะที่มีการจัดนะคะในเรื่องของการแข่งขันต่อปัญหาในระดับมัธยมศึกษาซึ่งอยู่ที่อาคารวิจัยและต่อเนื่องนะคะซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ในภาคบ่ายนะคะเราก็ได้ความร่วมมือร่วมใจจากนิสิตชั้นปีที่3นะคะหลักสูตร2ภาษาจัดในเรื่องของเสวนาวิชาการทางด้านการเงินนะคะอันนี้แล้วก็เรายังได้รับความร่วมมือจากนิสิตในทุกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกซึ่งนะคะในนามของสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับการจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะครบรอบ5ปีนั้นนะเรามีกิจกรรมวิชาการดังที่กล่าวมาเนี่ยหลายอย่างนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกก็คือในเรื่องของการทำบุญนะคะซึ่งก็จะเป็นอันดับต่อไปหลังจากที่เราได้ฟังปาฐกถาพิเศษจากท่านรองอธิการบดีนะฝ่ายบริการสังคมจบนะคะบัดนี้นะคะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะก็ขอกราบเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคมเนี่ยนะคะเป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะเรียนท่านคณบดีท่านผู้บริหารคณาจารย์แขกผู้มีเกียรติและก็นิสิตที่รักทุกท่าน
วันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ5ปีของสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะนะครับก็ผมต้องขอขอบคุณที่ให้เกียรติผมเชิญผมมาบรรยายแล้วก็มาเปิดงานประเด็นที่ผมจะพูดและก็อยากจะพูดให้นิสิตได้รับฟังก็คือเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการบริการรับใช้สังคมซึ่งตรงกับงานที่ผมรับผิดชอบมันมีคำว่าสังคมโซเชียลสังคมนี้สำคัญนะครับถ้าสังคมอยู่ไม่ได้เราบรรดาครูบาอาจารย์และนิสิตก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันตอนนี้เกิดวิกฤตในบ้านเมืองไม่ทราบว่านิสิตทราบกันบ้างหรือไม่ต้องยอมรับว่านิสิตปัจจุบันกับนิสิตเมื่อ40ปีก่อนนี้มีความแตกต่างกันผมเป็นนิสิตที่มศวแห่งนี้เมื่อ40ปีที่แล้วนิสิตสมัยนั้นมีความสนใจการบ้านการเมืองมากกว่าสมัยนี้สมัยนี้ตกเย็นนิสิตก็เชียร์กันเล่นกีฬากันนะฮะร้องรำทำเพลงดีกีตาร์กันก็เป็นความสุขในวัยเรียนของนิสิตซึ่งผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีก็เป็นเรื่องดีทำให้เกิดความสามัคคีแต่ผมคิดว่ายังขาดอะไรไปบางอย่างซึ่งนิสิตควรจะต้องรับรู้และควรจะต้องเทคแอคชั่นด้วยก็คือภาระหน้าที่ของนิสิตต่อสังคมสมัยผมนั้นผมเป็นรุ่น14ตุลา2516 14ตุลานั้นอยู่ปี3เคลื่อนไหวในการขับไล่ทรราชจะว่าไม่ใช่งานของนิสิตก็ไม่ใช่เพราะว่านิสิตต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนั้นเราก็ออกมาเคลื่อนไหวทุกเย็นจะมีไฮปาร์คนิสิตไฮปาร์คกันเองเชิญข้างนอกมาอภิปรายบรรยายทางวิชาการสนใจกันมากแต่ปัจจุบันนี้ผมคิดว่ามีความรู้สึกว่าอ่อนด้อยไปนิดหนึ่งซึ่งก็เป็นหน้าที่หนึ่งของนิสิตที่เขากำลังมาทวงรัฐบาลอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นอาทิตย์เนี่ยดูหน้าดูตาแล้วเนี่ยฮะอายุ50อัพซะเยอะก็เป็นรุ่น14ตุลาสมัยก่อนนั่นแหละรุ่นเดียวกับผมนี่แหละเพิ่งจะมีอาทิตย์เนี้ย 4-5 วันที่แล้วเนี่ยมีนิสิตมีเด็กวัยรุ่นออกมารับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็เคลื่อนไหวนะเริ่มจะรับรู้แล้วครูก็อยากจะให้พวกเราได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องด้วยบางคนอาจจะงงว่าเขาประท้วงเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องของฉันฉันเป็นนิสิตก็จะร่ำเรียนอย่างเดียวแต่อย่าลืมว่าเราอยู่ได้สังคมอยู่ได้เราก็อยู่ได้สังคมปั่นป่วนบ้านเมืองปั่นป่วนเราก็จะอยู่ไม่ได้เรื่องสรุปย่อๆก็มีอยู่ว่าตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นศาลสูงสุดของประเทศเนี่ยดูแลอำนาจ3ฝ่ายเนี่ยนิติบัญญัติบริหารบัญญัติและตุลาการเขาตัดสินว่าสส312คนเนี่ยผิดมีการกระทำโดยมิชอบเสนอแก้รัฐธรรมนูญรัฐบาลออกมายืนยันว่าจะไม่มีการแก้เกินเลยไปกว่านี้พอเข้าวาระ2วาระ3มีการแก้ไขเปลี่ยนรูปจากเดิมหมดมีการทำผิดทุจริตโดยการเสียบบัตรแทนผิดหลายข้อกระทงศาลรัฐธรรมนูญตัดสินซึ่งมีอำนาจโดยเด็ดขาดตัดสินว่าส.ส. 312คนนี้ผิดแต่ไม่ได้มีอำนาจลงโทษต้องรอให้ปปช.ไปลงโทษอีกครั้งหนึ่งแต่การที่รัฐบาลออกมาปฏิเสธพรรคเพื่อไทยออกมาปฏิเสธว่าไม่ถูกต้องคือขอคัดค้านคำตัดสินของรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญและไม่ยอมรับคำตัดสินไอ้ตรงนี้มันเกี่ยวกับเราตรงที่ว่าเราจะออกไปจะเป็นครูบาอาจารย์เราเป็นนิสิตพวกเราที่เป็นคณาจารย์เนี่ย
จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนจะสอนลูกศิษย์อย่างไรในเมื่อตัวอย่างรัฐบาลเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่ยอมรับคำตัดสินตามกฎหมายสูงสุดของประเทศคือศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเนี่ยเป็นตามรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่ามีอำนาจครอบคลุมทุกองค์กรแต่ปรากฏว่ารัฐบาลไม่ยอมรับแล้วยังให้คนจะไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญอีกมันจะบ้ากันใหญ่แล้วไม่ยอมรับกฎหมายทำผิดทุจริตต่อหน้าที่จะออกพรบนิรโทษกรรมเขานึกว่าประชาชนนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์เนี่ยไม่มีหัวสมองเขาบอกว่าเกิดจากการปฏิวัติของทหารในปี49เขาเลยนิรโทษกรรมทั้งหมดแต่เขานิรโทษกรรมย้อนหลังไปถึงปี47ที่พวกเขาทุจริตด้วยไอ้ตรงนี้แหละเป็นจุดที่ประชาชนไม่พอใจกันอย่างมากออกมาคัดค้านพรบกันมันไม่ถูกฮะอ้างรัฐประหารแต่ย้อนหลังความผิดตัวเองเนี่ยยกอภัยโทษหมดนิรโทษกรรมหมดเป็นการส่งเสริมไม่ปราบปรามและยังส่งเสริมคนทุจริตคอร์รัปชันแล้วจะมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ครูบาอาจารย์นิสิตนักศึกษาจะทำตัวยังไงในเมื่อรัฐบาลไม่ยอมปราบปรามทุจริตและทุจริตซะเองจำนำข้าวเนี่ยขาดทุนเป็นแสนล้านหาคนผิดไม่ได้แล้วไม่รับผิดชอบและยังไม่ยอมรับอำนาจศาลอีกด้วยเหตุนี้เองรัฐบาลจึงเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมที่ไม่สามารถจะคงอยู่ต่อไปได้จะมาสั่งการพวกเราก็คงไม่ปฏิบัติแล้วเพราะว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่เรียนให้ทราบนี้เป็นความเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งนิสิตอีกหน่อยจะต้องออกไปรับใช้สังคมเนี่ยจะต้องรับรู้และใช้วิจารณญาณในการตัดสินเองว่าข้อมูลทั้งสองฝ่ายเนี่ยอะไรมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะนิสิตเป็นปัญญาชนก็มีประเด็นคำถามว่าแล้วทำไมเราถึงต้องรับใช้สังคมคำถามนี้ก็ต้องย้อนไปข้อมูลที่เรามีนะฮะนิสิตทราบไหมว่านิสิตเสียเงินค่าลงทะเบียนเป็นเงินของคุณพ่อคุณแม่ของญาติโยมของเราเนี่ยแต่ละปีเนี่ยจ่ายไปเพียงแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยทั้งหมด20กว่าเปอร์เซ็นต์เองครับส่วนอีก70กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นเงินที่รัฐบาลหามาให้แล้วก็มหาวิทยาลัยหาเองเพิ่มเติม70%นะฮะเอารู้ไม่ง่าย30ต่อ70เราจ่ายเอง30อีก70เนี่ยมาจากไหนก็มาจากภาษีอากรของพ่อแม่พี่น้องของพวกเราจ่ายภาษีทุกเดือนทุกปีเห็นไหมฮะ 70% นี่มาจากภาษีของสังคมของชาวบ้านฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรเราต้องคิดดีๆ30ต่อ70นะฉะนั้นเราต้องเอื้อต้องช่วยเหลือต้องรับใช้ต้องตอบสนองต่อไอ้ 70% นี้มากกว่าด้วยเหตุนี้เองมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเราจึงเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเรากำลังตั้งเรากำลังจัดทำเรากำลังทำให้มหาลัยของเรานี่เป็นมหาลัยรับใช้สังคมนะครับแล้วตอนนี้มหาลัยอื่นๆกำลังตามเราเป็นแม่แบบของมหาลัยอื่นให้เป็นมหาลัยรับใช้สังคมด้วยเหตุที่ว่า 70% นี่เป็นเงินของพ่อแม่พี่น้องภาษีอากรที่เราเก็บขึ้นมางั้นเราต้องย้อนกลับไปหา 70% นี้เป็นหลักนิสิตส่วนใหญ่ก็คิดว่าเรียนจบแล้วฉันก็จะไปหางานทำงานที่ทำนั้นก็ทำเพื่อตัวเองใช่ไหมฮะเพื่อตัวเองจะได้มีเงินเดือนมีเงินใช้อาจจะเจือจุนครอบครัวที่เคยส่งเราเรียนบ้างแต่วิธีการนี้ครูไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราช่วยเหลือสังคมแต่เป็นการช่วยเหลือทางอ้อมเสียภาษีทำงานตามหน้าที่อันนี้เป็นการบริการรับใช้สังคมแต่ยังไม่พอครับเพราะน้ำหนัก70ต่อ30เนี่ย
เรากำลังทำงานเพื่อจะรับใช้ไอ้ 30% ที่เราเสียไปแต่จริงๆแล้วอีก 70% เรายังไม่ได้สนใจกันมีหลายคนนิสิตหลายคนสนใจที่ทำงานรับใช้สังคมแล้วก็ไม่ต้องรอให้จบก่อนในช่วงที่เป็นนิสิตนี่นะครับเราทำงานรับใช้สังคมได้อย่างเต็มที่เพราะไม่มีต้องเรื่องคิดเรื่องมากไม่ต้องไปคิดว่าพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินนะฮะเงินเดือนจะขึ้นหรือไม่เพราะเรายังใช้เงินของคุณพ่อคุณแม่อยู่มีเวลาว่างหลังจากเรียนหนังสือท่องตำราทำกิจกรรมต่างๆได้ตั้งเยอะแยะระหว่างว่างเว้นจากการเชียร์ถ้าเรามีเวลาว่างเราจับกลุ่มเนี่ยออกไปทำงานเพื่อจะรับใช้สังคมอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือก็ฝากข้อคิดนี้ไว้ผมก็เห็นนิสิตของเราหลายชมรมหลายสโมสรทำงานรับใช้สังคมด้วยเหมือนกันมีค่ายอาสาค่ายอนุรักษ์หลายค่ายสมัยผมเป็นนิสิตเนี่ยนะครับผมเป็นทุกอย่างฮะค่ายอะไรมีเนี่ยเป็นหมดเพราะว่าการทำงานรับใช้สังคมเนี่ยเป็นค่ายอาสาเป็นค่ายอนุรักษ์เนี่ยออกหมดนะมีเวลาว่างเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ตรงของนิสิตที่จะได้เรียนรู้ชีวิตจริงที่จะได้ทำงานเป็นรับใช้สังคมได้เป็นประโยชน์มากนักเรียนก็ลองคิดขึ้นตาช่างดูว่าระหว่างที่ตั้งหน้าก้มหน้าก้มตาเรียนจะเอาเกรดดีๆได้เกียรตินิยมกับอีกคนนึงเรียนก็เรียนนะฮะแล้วยังทำงานด้วยนะขยันทำงานแล้วออกไปเผชิญภายนอกรับใช้สังคมมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยใครจะดีกว่ากันจากประสบการณ์รุ่นของครูรุ่นของเพื่อนของน้องคนที่ทำกิจกรรมด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยเนี่ยได้ดิบได้ดีประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานชีวิตในอนาคตดีกว่าคนที่เรียนอย่างเดียวสุนทรผู้บอกความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมีอย่างนี้จริงๆฮะเก่งทุกเรื่องแต่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และจะไปช่วยเหลือสังคมได้ยังไงฉะนั้นอย่าเอาแต่เรียนเพียงอย่างเดียวต้องช่วยเหลือสังคมด้วยแล้วมหาลัยเราเปิดโอกาสนะให้สิทธิเสรีภาพแก่นิสิตเต็มที่ในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อจะรับใช้สังคมผมเป็นรองอธิการบดีที่รับใช้ที่ดูแลเรื่องงานบริการวิชาการแก่สังคมมหาลัยของก็ประมาณของจากรัฐบาลมาเนี่ยหลายปีติดต่อกันเริ่มแรกมีคนหน่วยงานต่างๆทำกิจกรรมเพื่อจะรับใช้สังคมเนี่ย50กว่าโครงการงบประมาณเริ่มไต่เต้าเนี่ย60ล้านบาทขึ้นมา80ล้านปีที่แล้ว110ล้านปีนี้เราได้งบประมาณมา116ล้านในการจัดทำโครงการที่จะรับใช้สังคมนิสิตบอกว่าไม่เห็นจะเกี่ยวกับนิสิตเลยเกี่ยวสิครับเพราะโครงการต่างๆเหล่านี้ในการทำกิจกรรมนั้นเรามีข้อตกลงไว้มีนโยบายว่าโครงการทุกโครงการนั้นจะต้องมีการบูรณาการความร่วมมือบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาจารย์พนักงานมหาลัยบุคลากรสายสนับสนุนแล้วก็ต้องนิสิตและชุมชนเป็นสำคัญนิสิตจะเกี่ยวตรงเนี้ยแหละครับสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้เสนอโครงการหลายโครงการซึ่งผมก็อนุมัติไปแล้วเป็นโครงการที่จะทำเพื่อจะรับใช้สังคมเรามีเงื่อนไขอยู่ว่าต้องอยู่ในพื้นที่ที่เรากำหนดตอนนี้มหาลัยทั่วประเทศเนี่ยมีร้อยกว่าแห่งทั้งมหาลัยเอกชนด้วยเรามีจังหวัด70กว่าจังหวัดถ้าแบ่งกันดูแลคนละจังหวัดเนี่ยมหาลัยละจังหวัดเนี่ยดูแลได้ทั่วถึงรัฐบาลก็มีนโยบายว่าให้เราดูแลจังหวัดที่เราตั้งอยู่ในกรุงเทพมีมหาลัยตั้งอยู่เยอะเราก็ให้มหาลัยอื่นเขาดูแลเราตั้งอยู่ที่องครักษ์จังหวัดนครนายกมหาลัยเราก็เลยเป็นฐานในการที่จะรับใช้สังคมที่จังหวัดนครนายกเผอิญเรามีโพธิวิชาลัยที่จังหวัดสระแก้วเราก็เลยรับเอา2จังหวัดนี้คือจังหวัดสระแก้วและนครนายกเป็นฐานในการ
บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนทำอยู่2จังหวัดนี้พอนะครับเสนอเข้ามาแล้วต้องมีการบูรณ